حدائق وأعنابا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความเมตตาจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบกับคุณผู้ชมที่รักขออัลลอฮ์ครับพระองค์ได้ทรงให้เราได้มีชีวิตณวินาทีนี้ครับขอบคุณต่อมหากรุณาที่คุณครับที่เมื่อคืนจากการหลับไหลของบ่าวของพระองค์จากการหลับไหลของเราการที่เราตื่นขึ้นมาเพียงนะครับในแต่ละเช้าเนี่ยบ่าวของอัลลอฮ์ครับมีความหวังต่อพระองค์ในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการที่เขาตื่นขึ้นมาจากการตายเล็กๆก็คือการหลับไหลของเขาการหลับการนอนนั่นแหละครับก็คือการตายเล็กๆดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำให้บ่าวของพระองค์ได้ขอดุอาหรือเราเรียกว่าบทขอพรหรือเรียกว่าการดุอานะครับคำขอพรขณะที่เราตื่นขึ้นมาจากการหลับของเราไม่ว่าจะเป็นหลับช่วงใดก็ตามครับโดยเฉพาะในเวลากลางคืนครับเป็นเวลาที่เราได้หลับไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกแนะนำกับซอฮาบะแนะนำกับผู้ที่ศรัทธาแนะนำกับประชาชาติของท่านครับว่าให้อ่านดุอาพี่น้องครับดุอาที่ท่านนบีสอนกับเราเนี่ยคืออะไรลูกหลานของเรานะครับเราแล้วก็ลูกหลานของเราครับคนในครอบครัวของเราก็จะอ่านอยู่เสมอนะครับซึ่งมีหลายบทดุอาแต่ดุอาหนึ่งที่เราอ่านอยู่ประจำก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีครับโอ้อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบะอ์ดามาอะมาตานาวะอิลัยฮินุชูรโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงทำให้เราได้มีชีวิตหรือมวลการสรรเสริญทั้งหมดทั้งมวลนั้นมอบแด่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะห์ยานะผู้ทรงทำให้เรานั้นได้มีชีวิตอะห์ยานะทำให้เรามีฮายะมีชีวิตขึ้นมาบะดะมาหลังจากที่เราได้ตายบะดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินุชูรและยังพระองค์ที่เราจะต้องกลับคืนไปนั่นก็คือความตายที่กำลังจะคลืบคลานเข้ามาครับสู่เราฉะนั้นการตื่นของเรา1วัน1วินาทีที่เราได้มีโอกาสได้ตื่นก็เหมือนกับว่าสำนึกและตระหนักอยู่เสมอครับว่าเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแล้วเราก็ใกล้กับชีวิตก็คือชีวิตของเราก็ใกล้ในสู่การกลับไปสู่พระองค์นะครับฉะนั้นการมีชีวิตของเราการตื่นของเรานะครับอินนัสซอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราได้กล่าวอยู่เสมอว่าอินนัสซอลาตีการละหมาดของฉันอินนัสซอลาตีวะนุซุกีการเชือดสัตว์พรีทานเพื่ออัลลอฮ์ของฉันนะครับวะนุซุกีวะมะฮยายะว่ามามาตีการมีชีวิตของเราและการตายของเราลิลละสำหรับเพื่อพระองค์เท่านั้นดังที่เราอ่านในดูอาอิฟติตะนะครับขณะที่ก่อนที่จะในช่วงของการยืนละหมาดนะครับในช่วงแรกก่อนที่จะเป็นสุนัตให้อ่านใช่ไหมครับเรายืนยันอยู่เสมอว่าการละหมาดของเราการละหมาดของฉันการเชื่อสัตว์พีเพื่ออัลลอฮ์ของฉันนะครับเช่นคำกุรบานคำเชิดกุรบานก็ตามนะครับการนมัสการเชิดกุรบานเพื่อพระองค์ก็ตามเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ครับการมีชีวิตการเป็นอยู่ของเราทั้งหมดที่เราปฏิญาณบอกกับอัลลอฮ์ว่าทั้งหมดนั้นนะครับเพื่อพระองค์เท่านั้นฉะนั้นเมื่อเราตื่นขึ้นมาพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับนั่นก็หมายความว่าเรากำลังจะใกล้เข้าไปสู่ความตายต้องตระหนักอยู่เสมอว่าหลายคนกลับไปสู่พระองค์แล้วครับญาติเรา
หรือใครคนใดคนหนึ่งที่เรารู้จักบางทีตอนเช้าได้คุยกันได้พูดกันหรือบางคนเพียงแค่เพิ่งที่จะวางสายโทรศัพท์เพิ่งจะวางโทรศัพท์ไปสักครู่พออีกครั้งหนึ่งก็ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากว่าเรายังไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่ถูกกล่าวประกาศโดยนัยยะที่ว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนครับฉะนั้นการตายการหลับก็คือการตายอย่างที่เรียนครับอีกประเด็นต่อมาครับก่อนที่จะนำเรียนกับคุณกับพี่น้องที่รักของเราครับของเรื่องของฮัจญ์นะครับการเตรียมตัวสู่ฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์แล้วก็ข้อคิดของฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์เนื่องด้วยกับช่วงนี้เป็นช่วงที่อัลลอฮ์ได้ทรงนะครับให้เราได้มีเวลาคือใครคนใดหรือพี่น้องของเราญาติของเราได้มีโอกาสที่จะเป็นคนหนึ่งจากการที่เขาจะไปเยี่ยมเยียนไปยังสถานที่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้ให้ดังบ้านของพระองค์นะครับที่ชื่อที่อันหนึ่งก็คือกะบะนะครับที่มักกะฮ์มุกัรรอมะห์นะครับที่จะไปนะครับที่จะไปฮัจญ์กันนะครับในส่วนนั้น พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับฉะนั้นการเตรียมตัวไปสู่ฮัจญ์ก็มีหลายเรื่องหลายอย่างที่เราจะพูดคุยกันพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเมื่อเราอย่างที่พูดผมนำเรียนกับพี่น้องว่าเรื่องของดุอาเนี่ยนะครับอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอันก็ตามครับดุอาฝนตกหรือขณะที่ฟ้าร้องขณะที่น้ำท่วมหรือขณะที่แห้งแล้งทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงให้ความร้อนมา อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความแห้งแล้งมาเป็นรอฮมะห์เป็นความเมตตาแล้วก็เป็นครับข้อคิดให้กับเราพระองค์ได้ทรงให้ความร้อนให้เราได้มีโอกาสได้ขอว่าเป็นเวลาแห่งการขอดุอาอัลลอฮ์ได้ทรงให้ฝนตกทำให้เราได้มีโอกาสเป็นวาระแห่งการขอดุอาอัลลอฮ์ได้ทรงให้มีจันทรคติสุริยคติจันทรุปราคาดุสยุปราคานะครับสุคูปในการละหมาดนะครับอย่างเนี้ยนะครับสุคูปเกิดการละหมาดทั้งสุริยคติและจันทรคติก็ตามก็เป็นวาระเป็นโอกาสแห่งการขอดุอาอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้บ่าวของพระองค์ได้มีความร่ำรวยมีสถานภาพมีฝากการของฝากจากอัลลอฮ์คือทรัพย์สมบัติโอโหฐานของเขาก็เป็นโอกาสของการขอดุอาอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้เรายากจนพระองค์ได้ทรงทดสอบเราด้วยกับความยากจนก็เป็นโอกาสแห่งการขอดุอาอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้บ่าวของพระองค์เป็นหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะเป็นเวลาแห่งการขอดุอากับฟัสตายิบและกลุ่มครับก็คือจงขอต่อฉันก็คือขอต่ออัลลอฮ์เถิดและพระองค์นั้นจะทรงตอบรับดุอาพระองค์จะทรงตอบรับการตอบรับนะครับกับการขอเรื่องหนึ่งกับการตอบรับนั้นมีหลายวาระการขอกับการตอบรับหลายอันบอกเอ๊ะทำไมขอตั้งนานไม่ได้เลยการตอบรับของแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีเงื่อนไขแล้วก็มีวาระเช่นเวลาไปหาหมอเป้าหมายที่จะไปหาหมอเพื่ออะไรครับคือคนไข้ต้องการที่จะหายเจ็บปวดทรมานเป็นโรคภัยร้ายแรงต่างๆแล้วก็บอกกับหมอว่าหมอครับช่วยฉีดยาให้ผมด้วยช่วยจ่ายยาให้ผมด้วยผมต้องการยาชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อหมอพิจารณาเพื่อว่าวิเคราะห์วิจัยจากโรคนี้แล้วเนี่ยนะครับหมอเขาก็บางทีอาจจะไม่ได้ให้ดังที่คนไข้ต้องการยาชนิดนี้หรอกไม่ต้องการที่จะไม่ได้ให้กับตามความต้องการของคนไข้ที่จะต้องฉีดยาชนิดนี้เรื่องนี้เพราะอยู่ในการอะไรอยู่ในการที่จะวิเคราะห์อยู่ที่การที่วิจัยครับอยู่ที่การที่จะวิเคราะห์ในโรคนั้นแล้วก็ให้ยาตามอาการหรือฉีดยาตามอาการนั้นใช่ไหมครับเช่นกันครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเวลาที่บ่าวขอพระองค์ขอดุอาเปรียบเทียบอย่างเนี้ยครับว่าอัลลอฮ์อาจจะไม่ได้ให้ช่วงนั้นหรอกแต่อัลลอฮ์อาจจะให้สิ่งอื่นที่ทดแทนกับสิ่งที่เขาได้รับนะครับบางทีขอให้ร่ำรวยนะครับอย่างอัลลอฮ์แต่การขอให้ร่ำรวยเนี่ยขอได้นะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าบีก็สั่งให้เราได้ขอบอกแนะนำให้เราได้ขอแต่จะได้อย่างที่เราประสงค์ณเวลานั้นๆไหมอันนี้ต้องใจเย็นๆอาจจะได้เลยหรืออาจจะยังไม่ได้เลยครับเหมือนกับหมอที่เขาดูแลคนไข้นะครับเมื่อวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะครับหมอคนไข้อาจจะยังไม่ได้รับ
อย่าณเวลานี้ณจุดนี้ณขนาดนี้แบบนี้แต่ว่าอาจจะรอช่วงเวลาสักช่วงเวลาหนึ่งอันพอเหมาะพอสมให้เนี่ยแล้วก็จะให้โดยประมาณนั้นครับอาจจะถ้ารวยแล้วเป็นอย่างไรล่ะอาจจะลืมอัลลอฮ์ไปเลยไหมครับโดยประมาณนั้นถ้ารวยแล้วเขามีความร่ำรวยนะครับเขามีชีวิตที่ดีกว่าแต่ก่อนเขาจะลืมบุคลิกภาพอุปนิสัยของเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าดังนี้นะครับหรือบางทีการที่อามานความดีที่บ่าวของพระองค์ได้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีภัยบาละต่างๆที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ก็จะผลักอัลลอฮ์ก็พระองค์จะทรงผลักภัยบาละนั้นออกไปจากบ่าวของพระองค์ฉะนั้นพี่น้องที่รักก่อนแล้วครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์เถอะนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพที่ยากจนข้นแค้นหรือความร่ำรวยหรือนอนอยู่บนกองเงินกองทองเราก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพราะว่าทำไมต้องขอล่ะร่ำรวยทำไมต้องขอก็เพื่อจะให้ไม่ให้เขานั้นเป็นผู้ที่อุปนิสัยเปลี่ยนไปหยิ่งผยองต่อพระองค์ลืมสำนึกในบุญคุณของพระองค์แล้วก็มีความรู้สึกเป็นห่วงคนรอบข้างของเขาบ้างนะครับแบบนั้นแต่พี่น้องครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงเรื่องการขอดุอาแล้วก็จะทรงตอบรับเนี่ยมีหลายๆสถานการณ์หลายเหตุการณ์แต่วันนี้ที่เรียนกับพี่น้องว่าดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเรื่องของฮัจญ์เรื่องของอุมเราะห์เรื่องของการฮัจญ์ฮัจญ์ที่ท่านนบีอิบราฮีมได้ปฏิบัตินะครับหรือแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระเทรากล่าวแล้วครับท่านนบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครับซึ่งจะขอดังนี้ครับร็อบบานาอินนีอัสกันตูมินซุรริยะติบิวาดินกอยริซีซัรอินอินดะบัยติกัลมุฮัรรอมมุฮัรรอมร็อบบานาลิยุกีมุศ็อลาติยุกีมุศ็อลาตะฟาจาลอาฟอิดะบินันนาสตาฮวีอิไลฮิมวาซาร์วารุซุกฮุมบินัสมารอติละอัลละฮุมยัชกุรุนคำกล่าวคำขอของท่านนบีอิบรอฮีมโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โอ้อัลลอฮ์นะครับรับบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงข้าพระองค์ได้นำลูกหลานของข้าพระองค์มาพำนักอยู่ณหุบเขาอันปราศจากพืชพันธุ์ณบ้านของพระองค์อัลมุฮัรรอมนั่นก็คือกะบะอัลมุกัรรอมะพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์เพื่อให้พวกเขาดำรงการละหมาดขอพระองค์ได้ทรงให้จิตของพวกจิตใจของมหาชนมุ่งสู่พวกเขาเหล่านั้นขอพระองค์ทรงให้จิตใจของมหาชนมุ่งสู่พวกเขาเหล่านั้นและทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาหวังว่าพวกเขาจะขอบคุณแด่พระองค์ดังนั้นครับคำกล่าวของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์ยืนยันให้เราได้ทราบว่าณเวลาหลายๆพันปีที่แล้วที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ขอณเวลานั้นหลายพันปีดังที่กล่าวพี่น้องที่รักขอแล้วครับมีกี่คนมีเท่าไหร่ล่ะในช่วงนั้นมีท่านนบีอิบรอฮีมกับลูกของท่านท่านนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามมีภรรยาของท่านท่านหญิงอุมมุฮัยรครับและก็ชนกลุ่มชนเผ่ากลุ่มชนตระกูลยะฮุมหรือยุฮุมครับซึ่งกล่าวว่าเป็นกลุ่มชนแรกที่ไปยังกะบะนะครับก่อนไปช่วงก่อนที่ท่านจะอย่างฮายะกับนบีอิสมาอินและเป็นกลุ่มชนที่พูดภาษาอาหรับและก็ท่านนบีอิสมาอินก็เติบโตมากับยุโรปกลุ่มชนที่เข้ามาอยู่ยังกะบะในช่วงในกะบะในช่วงนั้นเพราะว่ามีน้ำสำรานเดี๋ยวเราคงจะพูดคุยกันตรงนั้นนะครับแล้วก็ท่านนบีอิสมาอินก็พูดภาษาอาหรับณที่นั่นเติบโตมาพระที่รักขอแล้วครับลองดูสินั้นเวลาไปฮัจญ์นะครับเนี่ยวันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราไปครับหลายท่านก็กำลังจะไปกันพี่น้องที่รักขอแล้วครับคำกล่าวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยร้องขอต่ออัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ยืนยันครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามผ่านวิกฤตอะไรมาบ้างวิกฤตของท่านนบีนะครับท่านนบี
อิบราฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นวิกฤตที่เราได้ทราบนะครับว่าท่านผ่านวิกฤตอะไรนะครับวิกฤตของการยืนหยัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิกฤตที่ท่านนั้นแม้กระทั่งการที่ท่านนั้นอยู่ต่อหน้ากษัตริย์นัมรูดท่านก็ยืนหยัดว่าอัลลอฮ์นั้นองค์เดียวเท่านั้นท่านได้ยืนหยัดกับกลุ่มชนของท่านนะครับท่านได้ยืนหยัดแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนดังที่ท่านได้เรียกร้องเชิญชวนว่าวะดาอิบรอฮีมุกาวมุฮุอิลลอฮ์วะมะนาอะฮุมมินอิบาดะติลอัสนามกอลาอิบรอฮีมลิกาวมิฮิมาตะบุดูกอลูนะบุดูอัสนามอัสนามท่านนบีอิบรอฮีมได้ดะวะหรือเชิญชวนกลุ่มชนของท่านแล้วมันก็สร้างความโกรธให้กับกลุ่มชนของท่านนะครับเหมือนดังที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้บอกว่าพวกท่านนั้นกำลังสักการะกำลังศรัทธาต่อใครกับสิ่งที่พวกท่านได้ปฏิบัติที่พูดนี้คือกลุ่มชนของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับในยุคสมัยของเมืองบาบิลหรือเมืองบาบิโลนนะครับในประเทศอิรักนะครับปัจจุบันในกลุ่มแดนนั้นนะครับในแผ่นดินอาหรับในยุคนั้นทั้งอิรักฟิลิสตีนนะครับอยู่ในบริเวณนั้นนะครับแคว้นทั้งหมดมันยังไม่ได้เป็นประเทศเหมือนปัจจุบันที่ถูกพวกนักล่าอาณานิคมจักรวรรดินิยมทั้งหลายเขาแบ่งแยกมาให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะปัจจุบันก็ตามพี่น้องครับสิ่งที่ท่านเดี๋ยวเราไล่เรียงไปว่าเอ๊ะท่านนบีบริมที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับท่านความนอบน้อมถ่อมตนของท่านนบีบริมที่ทำงานได้อย่างประสบผลสำเร็จดั่งคำจากคำสั่งของอัลลอฮ์แต่ท่านควรจะเป็นรอซูลเป็นนบีที่อ่อนน้อมถ่อมตนเราจะเห็นได้จากคำกล่าวของท่านการขอดุอาของท่านนบีอิบราฮิมนะครับเรามาดูว่าท่านนบีอิบราฮิมได้มีผลงานอะไรครับสิ่งที่ท่านนบีอิบราฮิมนะครับได้มีนะครับในผลงานของท่านนะครับนั่นก็คือครับท่านได้เรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์นะครับแต่ทว่าพวกเขากลับปฏิเสธท่านเป็นคนเดียวที่ไม่เคยกราบนะครับหรือยึดถือต่อบรรดาเทวรูปนะครับณเมืองบาบิลเมืองบาบิโลนในยุคนั้นนะครับแล้วท่านก็ได้เห็นว่าสิ่งที่บรรดาผู้คนได้กราบไหว้นั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาสมมุติขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับที่ได้ประดิษฐ์บรรดาพระเจ้าทั้งหลายที่ถูกออกแบบมาจากเนื้อหานี้พูดถึงเรื่องราวของผู้คนในยุคสมัยของเมืองบาบิโลนในยุคนั้นนะครับนั่นก็คือถูกประดิษฐ์คิดแต่งมาจากนักบวชก็คือคนที่อ้างตัวว่าเป็นนักบวชก็คือคุณพ่อของท่านก็คืออาซาร์อาซาร์เนี่ยนะครับเป็นนักบวช ด้วยเป็นคุณพ่อของท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมก็เติบโตมาจากครอบครัวที่มีธุรกิจการค้าเรื่องของการผลิตบรรดาพระเจ้าต่างๆให้กับผู้คนชาวเมืองบาบิโลนในยุคนั้นครับใครต้องการที่จะได้แบบไหนครับก็บอกกับอาซาร์ได้แล้วท่านก็เคยถามคุณพ่อของท่านว่าโอ้คุณพ่อครับสิ่งที่พ่อกำลังทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรโอ้คุณพ่อครับสิ่งที่ท่านที่คุณพ่อได้ทำเนี่ยมันคืออะไรดังที่ท่านได้ถามคุณพ่อว่าวากานาอิบรอฮีมูยากูลูลีวาลิดีฮีท่านได้ถามได้กล่าวกับคุณพ่อว่ายาอาบีโอ้คุณพ่อครับลีมาซาตะบุดูฮาซิฮิลอัสนามโอ้คุณพ่อครับลีมาซาตะบุดูฮาซิฮิลอัสนามทำไมพ่อถึงกราบไหว้ในสิ่งที่คุณพ่อได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยกับมือของพ่อแล้วครับเป็นคำถามที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ถามกับคุณพ่อของท่านนะครับถามกับคุณพ่อวะยาอาบีลิมาซาตาซูดูลิฮาซิฮิลอัสนามโอ้คุณพ่อครับลิมาซาตาซูดูลิฮาซิฮิลอัสนามทำไมพ่อถึงครับก้มกราบคารวะครับลิฮาซิอัสามต่อบรรดาเทวรูปเหล่านี้ที่คุณพ่อได้ประดิษฐ์มันขึ้นมาวะยาอาบีลิมาซาตัสลูฮาซิอัสามโอ้คุณพ่อครับทำไมคุณพ่อถึงขอพรกับสิ่งที่คุณพ่อได้สร้างมันขึ้นมาอินนาฮาซิอัสามลาตะกัลละมูวะลาตัสมาอู
โอ้คุณพ่อครับอินนาฮาซิฮิลออสตามแท้จริงบรรดาเทวรูปเหล่านี้บรรดาเทวรูปที่คุณพ่อสร้างมันขึ้นมาเนี่ยลาตะกัลลามุวะลาตัสมาอูมันไม่สามารถที่จะโต้ตอบสนทนากับคุณพ่อได้เลยครับวะลีอายุชัยอินตะดออูละฮัตตออามะวะชะรอบะวะอินนะฮาซินอัสนามะยาอบิลาตะกุลูวะลาตัชรบูบอกกับคุณพ่อครับว่าฮาอูละวะลีไอวะลีชัยอินวะลีอายุชัยอินตะดออะละฮัตตออาวะชะรอบแล้วก็อาหารที่คุณพ่อนำไปให้กับบรรดาพวกเขาเนี่ยทั้งอาหารเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเส้นใดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามก็ถามคุณพ่อว่าอินนะฮาซินอัสนามยาอบีลาตะกุลุวาลาตัชรอบมันก็เขาก็ไม่สามารถที่จะกินหรือดื่มได้นะครับเรื่องราวก็จะติดต่อกันประมาณนั้นครับทีนี้พอท่านนบีอิบรอฮีมได้ถามคุณพ่อแบบนี้ถามอย่างมีคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนนะครับถามคุณพ่อด้วยกับคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนว่าคุณพ่อครับทำไมคุณพ่อถึงคิดประดิษฐ์ออกแบบบรรดาพระเจ้าต่างๆที่ชาวเมืองบาบิโลนเนี่ยเมืองอิรักนะครับหรือในบางท่านบอกมีอยู่ฟิลิสตีนที่จริงแล้วก็อยู่ฟิลิสไตน์หรือปาเลสไตน์เนี่ยแหละครับมันก็เป็นดินแดนที่อยู่ใกล้กันนะครับอยู่ในพื้นแผ่นเดียวกันก็ยังไม่ได้ถูกแบ่งแยกเป็นประเทศเป็นดินแดนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายพันปีแล้ววากันอาซารุท่านั้นเวลาท่านอบีบรอฮีมอิบรอฮีมได้ถามแบบเนี้ยพี่น้องครับคิดอย่างไรล่ะอาซารุโกรธมากสิครับคุณพ่อของท่านอบีบรอฮีมก็โกรธครับวากันอาซารุยักดอบุวะลายัฟฮามูครับอาซารุก็โกรธมากครับวะลายัฟฮามแล้วก็ไม่เข้าใจหรือไม่พยายามที่จะเข้าใจในคำถามหรือไม่ได้ตอบให้ความกระจ่างกับลูกวากานาอิบรอฮิมยันซอฮูลีกามิฮีไม่ใช่เฉพาะเท่านั้นครับสาเหตุหนึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่อิบรอฮิมที่บอกกับคุณพ่อของท่านวากานาอิบรอฮิมยันซอฮูลีกามิฮีวากานันนาสูยักดอบูนะวะลายัฟฮามูนนะครับคุณพ่อก็โกรธไปเรียกร้องเชิญชวนบรรดากลุ่มชนก็โกรธเช่นกันว่ากันนะสุยากดอบูนะยากดอบูนะวลายาผมเขาก็พากันโกรธอิบรอฮีมนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านนบีฮิมได้บอกอิบรอฮีมถามอย่างไรครับกอลาอักซิกอลาอิบรอฮีมอานาอักซิรุลอัสนามะอิซาซะฮับันนาสวะฮีนาอิซินวะฮีนาอิซินยัฟฮามุนนาสครับนบีอิบรอฮีมก็มีแผนดูแผนหนึ่งที่จะทำนะครับแล้วก็ต้องการที่ให้ประชาชนได้รู้นะครับนั่นแหละครับในแผนนั้นที่ท่านนั้นได้ทำให้ผู้คนได้ประจักษ์ว่าบรรดาเทวรูปเหล่านี้ที่พวกเขาพากันกราบไหว้บูชาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษอะไรเลยดังแผนการที่ท่านนบีฮิมได้ทำนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนโกรธหลังจากที่พวกเขากลับมาเห็นบรรดาเทวรูปของพวกเขานะครับที่ถูกเสกสรรปั้นแต่งมาเนี่ยนะครับโอ้ยเขาโกรธมากโกรธนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมปรากฏว่าบอกว่าฉันไม่ได้ทำบอกว่าไม่ได้ทำหรอกแต่ผู้ที่ทำให้บรรดาเทวรูปต่างๆเล็กๆที่มันตกเกลื่อนกาดที่มันเสียนั่นแหละเทวรูปใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดครับในวิหารของท่านนั่นแหละทำเพราะว่าอะไรมันมีขวานที่แขวนอยู่น่ะไปเชื่อไปถามก็ดูสิบรรดากลุ่มชนก็บอกอิบรอฮีมมันจะเขาจะพูดคุยกับเราได้อย่างไรแล้วก็เขาเป็นอิฐนะครับเป็นหินเป็นกิ่งไม้เป็นดินหรือเป็นทรายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพ่อของท่านก็คืออาซัดทำมาให้กับพวกเราและจะโต้ตอบกับเราได้อย่างไรล่ะท่านอิบรอฮีมก็บอกว่าอย่างไรก็มันไม่สามารถจะโต้ตอบกับพวกท่านได้เวลาพวกท่านเอาอาหารนะครับเอาเครื่องดื่มไปถวายก็มีนกมีแมลงวันมีหนูมากินมันก็ไม่สามารถจะปกป้องตัวของมันเองได้แล้วทำไมเล่าพวกท่านถึงได้ไปคารพต่อบรรดาสักการะต่อบรรดาเทวรูปอันนั้นก็เป็นความโกรธมากๆของบรรดากลุ่มชนก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้บรรดาผู้คนได้โกรธนะครับ
ก็เป็นสาเหตุหนึ่งฉะนั้นสาเหตุนี้เองครับที่บรรดาประชาชนในวิปริมในยืนจัดขนาดนี้นะยืนจัดคนเดียวท่ามกลางความเกลียดชังของบรรดาผู้คนยืนจัดอยู่ในครอบครัวที่เคารพสักการะกับบรรดาเทวรูปแล้วก็สาเหตุอีก2สาเหตุและอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านนบีอิบรอฮีมและอะไรเกิดขึ้นกับท่านและอัลเลาะห์ทรงทดสอบท่านอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราติดตามกันครับตอนนี้พักสักครู่ครับผมอินนัลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดาอิกวะอานาบาการให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199กว่า2ทศวรรษแห่งการปลูกฝังศรัทธาพัฒนาความรู้สู่พลังสำคัญของสังคมมุสลิมวันนี้พวกเขาจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเสาร์ที่4สิงหาคมในงาน20ปีอิสลามสันติชนมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งครูแม่1อัตราประจำบ้านอไทยรักคุณสมบัติเพศหญิงอายุระหว่าง 30-45 ปีจบการศึกษาในระดับวุฒิปริญญาตรีด้านพัฒนาการเด็กจิตวิทยาเด็กหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานด้านเด็กและเยาวชนสามารถใช้โปรแกรม Word Excel PowerPoint ได้พอสมควรมีความรู้ด้านศาสนาอิสลามและสามารถสอนอัลกุรอานได้สามารถพักอยู่ที่บ้านอาไทรักได้ถ้าขับรถเป็นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษมีเงินเดือนสวัสดิการห้องพักฟรีอาหารฟรี3มื้อประกันสังคมและอื่นๆสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ผอ.ยันนะเห็นเสริม0892188224อินนัลลิมุตตะกีนมะฟาซาฮะดาสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผู้ชมที่รักขอละครับสักครู่นี้นำเรียนกับคุณผู้ชมถึงเรื่องราวย่อๆครับบางช่วงบางตอนของกลุ่มชนของท่านนบีอิบรอฮีมที่โกรธท่านนบีอิบรอฮีมมากเมื่อท่านนบีอิบรอฮีมได้ตั้งคำถามกับกลุ่มชนแล้วก็รวมทั้งคุณพ่อของท่านว่าทำไมถึงกราบไหว้ต่อสิ่งที่คุณพ่อได้ทำมันมาด้วยกับมือของคุณพ่อเองซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นณเมืองบาบิลนะครับหรือเมืองไบบิโลนนะครับยุคหลายพันปีมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าบรรดารอซูลบรรดานบีนะครับสถานทูตในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของพวกท่านเหล่านั้นไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ก็มารร้ายชัยฏอนก็หาวิธีการที่จะให้คนเนี่ยออกนอกแนวทางไปสู่การแนวทางแห่งการหลงผิดเช่นกรณีหนึ่งครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมก็เป็นตัวอย่างในการยืนหยัดครับเหตุการณ์ก่อนหน้าในพี่น้องครับชัยฏอนเนี่ยมันไม่ต้องการหรอกที่จะให้ผู้คนเนี่ยครับกราบไหว้บูชากราบไหว้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวครับหรือศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวมันก็หาวิธีการต่างๆมากมายเช่นในยุคของสมัยของสมัยนูห์หรือนบีนูห์นะครับหรือเรียกกันในภาษาต่างประเทศก็โนอาอะไรก็ตามโดยประมาณนั้นนะครับยุคนั้นนะครับการเชิญชวนท่านนบี
นัวก็เช่นคัน950ปีกับการที่ท่านเรียกร้องทั้งกลางวันกลางคืนหรือก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นคือสาเหตุก็คือในยุคแต่ละยุคจะมีคนดีคนที่ผู้คนทั้งหลายเห็นถึงเขาเป็นคนดีคนซอและซอเลคุณทั้งหลายเนี่ยครับว่าดาบุคคลเหล่านี้ตายไปเนี่ยครับชัยตอนซาตานก็จะมากระซิบกระซาบนะครับหรือในทีนัยยะว่าถามกันว่าพวกท่านเห็นพวกเขาเป็นอย่างไรล่ะเป็นคนดีใช่ไหมใช่พวกเขาเป็นคนดีไม่เป็นคนดีแล้วพวกท่านไม่อยากจะเห็นเขาทุกวันหรืออะไรประมาณนั้นพวกเขาเคยทำความดีคนก็เสียใจกับการจากไปของคนดีทั้งหลายในยุคทุกนั้นนะครับท่านจะแนะนำพวกท่านอย่างนี้ไหมทำไมท่านไม่วาดรูปเข้ามาล่ะท่านจะได้เห็นเขาทุกวันวาดรูปของใครคนดีๆนะครับที่พวกท่านได้รักพวกเขาเนี่ยก็เป็นความคิดต่อมาจากรูปก็มาเป็นเทวรูปมาเป็นรูปอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นจะเห็นว่าเวลามีการขุดค้นพบสถานที่โบราณสถานในอาหรับเนี่ยนะครับในดินแดนละนั้นจะพบว่ามีบรรดาเทวรูปต่างๆเรื่องราวนี้จะหาอ่านได้ครับในส่วนของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้นะครับเรื่องราวต่างๆนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกวิธีการของนี่ก็คือต่อมาเนี่ยหลังจากที่มองอย่างมีความรู้สึกรักต่อบรรดารูปต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ก่อนจะเป็นรูปนูนๆใช่ไหมที่เห็นเป็นรูปต่างๆเป็นรูปปั้นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นถือว่าในเมืองบาบิโลนเนี่ยเยอะมากนะครับในแผ่นดินเมโสโปเตเมียนะครับในดินแดนที่หน้าอกแตกเนี่ยนะครับในแม่น้ำยูเฟรติสนะครับในแม่น้ำเนี่ยยูเฟรติสไตรกิสเนี่ยครับถ้าอ่านประวัติศาสตร์ก็จะพบนะครับในดินแดนต่างๆเหล่านั้นนะครับต่อมาจากการมองจากการดูหนักๆเข้าเลยทุกบ้านมีครับแล้วก็มีการเคารพบูชาต่อบรรดาคนดีทั้งหลายที่ถูกเรียกว่าคนดีเพราะพวกเขาบอกว่าคนเหล่านี้แหละที่จะไปทูลกราบกับพระเจ้าโดยเป็นสื่ออันนี้ก็เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับเราว่ากันต่อช่วงนี้ครับว่าเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมฉะนั้นผู้คนโกรธแล้วก็เลยลงความเห็นกันว่าจะต้องจัดการกับอิบรอฮีมทำอย่างไรครับพวกเขาทำอย่างไรนารุนบาริดอตุนไฟก็เย็นนะครับอย่างที่เราได้อ่านนะอิจาบาอันนาสุวะกอลูมาซานัฟอันพวกเขาก็คิดกันรวมตัวกันประชุมกันว่าถ้าทำจะทำอย่างไรกับอิบรอฮีมดีทำอย่างไรนะอิจาบาอันนาสุวะกอลูมาซานัฟอันอินนาอิบรอฮีมากาซารันอัสนามกาซารันอัสนามะวะอาฮานันอาลีฮะตะวะซาอัลันนาสุมาอิกมาอิกาบุมาอิกาบุมาอิกาบุอิบรอฮีมามาจาซาอุอิบรอฮีมาวะกานันจาวาบนะครับพวกเขาทำอย่างไรครับพวกเขาทำอย่างนี้ครับบอกว่าในฐานะที่อิบรอฮีมมีความผิดก็คือเขาดูถูกเหยียดหยามกับบรรดาที่สิ่งที่เราอย่างเทวรูปของเราเน้นย้ำว่าอยู่ในยุคสมัยของบาบิโลนนะครับในยุคนั้นบรรดากลุ่มชนของท่านนบีอิบรอฮีมแล้วก็ตัดทามแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือบรรดาพระเจ้าของเราที่อิบรอฮีมได้ทำลายไปเนี่ยครับเราจะทำการช่วยเหลือพระเจ้าของเราที่ถูกอิบรอฮีมได้ทำลายไปครับถ้าทำอย่างไรครับวะฮากะซะกะนะเอากอดูนาระวะอัลกาวฟีฮาอิบรอฮีมะوَلَكِنَ اللَّهَ نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ لِلنَّارِ ครับอย่างไรครับพวกเขาก็เอาก็ดูนารครับจุดไฟเนี่ยกองใหญ่เลยครับจุดไฟกองใหญ่พากันนำเอาฟืนมาเยอะเยอะมากครับแล้วก็นี่คือข้อตัดสินแล้วนะครับตัดสินก็คือจะโยนอิบรอฮีมลงไปในไฟนะครับเอาก็ดูนารว่าอัลกาวหลังจากนั้นพวกเขาก็โยนจับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยโยนลงไปในกองไฟกองไฟที่กล่าวว่าเนี่ยนะครับถ้าจะหากว่าจะเอานบีอิบรอฮีมโยนลงไปต้องโอ้โหต้องใช้เครื่องยิงลงไปนะเพราะว่าจะเข้าไปใกล้เนี่ยก็มันร้อนมากๆเลยคุณลักษณะของไฟคืออะไรร้อนลักษณะที่อัลเลาะห์ให้กับไฟก็คือร้อนนะครับเนี่ยเราโดนก้านนิกๆของไฟเนี่ยเรายังมีความรู้สึกร้อนนะครับแต่อะไรเกิดขึ้นกับผู้ที่เขานั้นรักอัลลอฮ์เขารักอัลลอฮ์เขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ฮัสบินัลลอฮ์ฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์เพียงพอแล้วสำหรับฉันครับอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงพจนานุกรมอัลกุรอานได้กล่าวไว้อย่างไรยานารุก
กูนีบาร์ดันวาซาลามันอาลาอิบรอฮิมโอ้ไฟเอ๋ยจงให้ความสุขไฟเอ๋ยจงเย็นจงสงบจงให้ความร่มเย็นกูนีบาร์ดันวาซาลามันอาลาอิบรอฮิมท่านอิบรอฮิมอยู่ในกองไฟอย่างสุขสบายหลายๆสิบวันทั้งวันคืนสร้างความแตกใจนะครับให้กับบรรดากลุ่มชนบาบิโลนในยุคนั้นในกลุ่มชนณเมืองนั้นอย่างมากเลยไฟสามารถไม่สามารถที่จะทำอะไรท่านนบีอิบรอฮีมได้แม้กระทั่งนะครับมาลาอิกะห์มาบอกนบีเนี่ยบอกนบีอิบรอฮีมว่าอิบรอฮีมจะเราจะช่วยเหลือให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านไหมหรือจะให้มีอะไรช่วยเหลือไหมล่ะหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์หากท่านต้องการครับท่านนบีอิบรอฮีมได้มอบหมายกับเราว่าฮัสบีนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์เพียงพอแล้วสำหรับฉันอัลลอฮ์เพียงพอแล้วสำหรับเราไม่ต้องช่วยเหลือหรอกถ้าหากว่าเป็นการงานของเราอัลลอฮ์ก็จะให้ฉันอยู่อย่างนี้แล้วก็จะไม่มีใครมาทำอะไรฉันได้นั่นคือเหตุการณ์หนึ่งผ่านการทดสอบนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบมากๆเหตุการณ์ก็ผ่านไปนะครับเพราะผมคงจะบางช่วงบางตอนก็แล้วกันนะครับเพราะถ้าเล่าทั้งหมดก็คงจะใช้เวลาอยู่นานอยู่ครับสรุปว่าท่านนบีอิบรอฮีม1ยืนหยัดต่ออัลลอฮ์เรียกร้องเชิญชวนแม้ท่านจะเป็นคนเดียวในกลุ่มชนนั้นก็ตามและก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์เป็นตัวอย่างของการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตั้งแต่ช่วงวัยของท่านครับการเรียกร้องเชิญชวนของท่านเมื่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนั้นกับกลุ่มชนของท่านนั้นปรากฏว่ากลุ่มชนท่านไม่ตอบรับอัลลอฮ์ได้มีคำสั่งให้กับท่านเดินทางไปอีกเมืองนึงอายุของท่านชนนั้นก็ช่วงนั้นก็คือถ้าจะดูถึงอายุท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยค่อนข้างจะมีอายุแล้วครับแต่งงานกับแฟนหญิงซารอห์นะครับตอนนั้นยังไม่มีลูกจนกระทั่งเราที่ทราบกันครับมีรายละเอียดอยู่หลายรายละเอียดอยู่นะครับนั่นก็คือก็แต่งงานกับท่านหญิงฮายัดซึ่งเป็นสาวใช้ที่ท่านหญิงซอร์ร์นะครับได้มอบให้กับท่านแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็จนกระทั่งก็มีลูกครับพอมีลูกแล้วเป็นอย่างไรครับอัลลอฮ์ก็ได้ทรงให้ท่านนบีเรียนได้ทรงทดสอบอีกแล้วการถูกทดสอบที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบกับอัมบียะกับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยครับเป็นปู่ทวดเป็นต้นตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับเราเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งหรอกแค่เศษฝุ่นที่เท้านั่นแหละครับของบรรดานบีท่านละมั้งแค่นั้นใช่ไหมเศษฝุ่นน่ะถ้าเทียบว่าใครก็ตามที่มีความทุกข์ระทมเจ็บปวดทรมานทำไมถึงไม่มีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับอ่านประวัติศึกษาประวัติของบรรดานบีจะพบมีทางออกอย่างที่อัลลอฮ์จะทรงให้ทางออกจากมากมายจนกระทั่งต่อมาครับทดสอบอีกแล้วทดสอบอะไรครับทดสอบให้มีการพัดภาคหลังจากที่ผู้คนอย่างที่ดังกับพี่น้องก่อนหน้านี้ว่าบรรดาผู้คนก็โกรธท่านนบีอิบรอฮีมโกรธคุณพ่ออิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็โกรธครับจนกระทั่งก็มีการเดินทางครับวะกอดะบะกอมุอิบรอฮีมวะกอดะบัลมาลิกุวะกอดะบะวาลิดูอิบรอฮีมครับผู้คนประชาชนกอมุอิบรอฮีมก็โกรธมากนะครับวะกอดะบัลมาลิกและรวมทั้งกษัตริย์นัมรูดนะครับรายละเอียดของกษัตริย์นัมรูดโอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังนะครับวะกอดะบะวาลิดูรวมทั้งใครคุณพ่อประชาชนโกรธกษัตริย์นัมรูดก็โกรธคุณพ่อก็โกรธนะครับว่าอาราอิบรอฮีมอายูซาฟิรออิลาบาลาดินอาคอดวายะบูดูวายะบูดวายะบูดาฟิฮิลลาวายะดาอุนนาซาอิลลอห์ท่านก็เลยเดินทางครับเดินทางไปไหนครับอายูซาฟิรอจุดประสงค์ไปยังแผ่นดินอื่นเพื่อที่จะอะไรจะกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์องเดียวศรัทธาต่ออัลลอฮ์องเดียววายะดาอุนนาพร้อมกันนั้นก็ยังไม่ลืมที่จะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนประชาชนไปสู่อัลลอฮ์วะคอรยาอิบรอฮีมูมินบาลาดีฮีวะวัตตะวาลีดาหูวาลีดาหูนะครับท่านก็เดินทางครับแล้วท่านก็ไปล่ำลาครับไปบอกกับคุณพ่อของท่านนะครับแล้วท่านก็ไปครับออกเดินทางไปวะกอซาอิบรอฮีมมักกะตะวามาอหูเซายูฮายัดนะครับผมเล่าบางส่วนนะครับที่เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งครับจนกระทั่งเดินทางไปลองนึกภาพสมัยที่นำเรียนกับพี่น้องว่าที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ร้องขอดุอาสักหลายพันปีที่บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้นำลูกหลานของข้าพระองค์มาพำนักอยู่ณหุบเขาอันปราศจากพืชพันธุ์
ณยุคสมัยนั้นหลายพันปีมาแล้วเนี่ยมีชีวิต3ชีวิตดันด้นเดินทางจากแผ่นดินจากฟิลิสตีนนะครับจากอิรักจากฟิลิสตีนนะครับจนกระทั่งไปถึงดินแดนของมักกะห์แผ่นดินฮิญาซครับไป3คนพ่อลูกเนี่ยพี่น้องที่รักขอแล้วครับในการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยท่านอิมามบุคอรีนะครับได้กล่าวถึงนะครับบอกว่านางฮายัดเนี่ยพระนางฮายัดได้ถามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามว่าท่านจะจากเราแล้วทิ้งเราไว้ที่นี่หรือคือไปถึงเนี่ย3ชีวิตพร้อมกับเสบียงไม่มากนะครับไปถึงปุ๊บกล่าวกันว่าท่านนบีอิบรอฮีมไม่ได้ลงจากพาหนะซะด้วยซ้ำแล้วก็บอกกับภรรยาก็คือพระนางฮายัดครับแล้วก็อิสมาอีลก็อุ้มอยู่ในอกของท่านหญิงฮายัดเป็นเด็กน้อยทารกตัวเล็กๆนะครับเป็นเด็กทารกอ่ะพร้อมกับอาหารซึ่งเป็นเสบียงอยู่ไม่มากมองไปทั้งหมดเวิ้งว้างหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็บอกกับฮายัดว่าฮายัดเธอลงที่นี่แหละอยู่ที่นี่พร้อมกับลูกนะถ้าเป็นเราคิดยังไงคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยบอกครับความรู้สึกจริงๆก็คือไม่ต้องการให้ลูกลำบากคิดกันตรงกันข้ามกับความรู้สึกนึกคิดของเรานะครับความนึกคิดของมนุษย์อาจจะเป็นเอ๊ะทำไมไม่ถ้าหากว่าจะให้คนที่บุคคลเป็นที่รักที่สุดจะไปอยู่ในที่ยากลำบากเนี่ยพี่น้องครับทำไม่ได้หรอกส่วนมากเลยต้องทำก็ต้องตัดใจเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศเนี่ยโทรศัพท์คุยไปเยี่ยมกันอะไรต่อมีอะไรมากมายใช่ไหมเออก็ความรักแต่พี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยครับท่านอิมามบุคอรีอิมามบุคอรีนะครับได้บอกนะครับบอกอย่างนี้ว่าคำพูดของท่านหญิงฮายัดได้ถามนะครับอยู่ที่นี่นะครับว่าอย่างไรครับวากานัตมักกะตะไลซาฟิฮาอุชอชอุชบุนวะลาชัยรุนที่มักกะณเวลานั้นนะครับทางท่านนบีอิบรอฮีมก็วางครับหรือให้หญิงท่านหญิงฮายัดเนี่ยอยู่ที่นั่นพร้อมกับลูกที่เป็นเด็กทารกนี่คือการทดสอบนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับปรากฏว่าไม่ได้ลงจากพาหนะซะด้วยซ้ำนะครับไม่ได้ลงจากพาหนะนะฮะแล้วก็ไม่หันมามองด้วยเพราะอะไรครับท่านหญิงฮายัดก็ถามว่าคือสถานสภาพของมักกะห์เป็นอย่างนี้ก่อนวากะนัตมักกะตุไลซาฟิฮาฮายาวานุนวะลาบัชรุนวะวะซะลาอิบรอฮีมอิลามักกะตะวะนะซะลาฟิฮาณที่นั่นครับณมักกะห์ณเวลานั้นไม่มีสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีเพราะเป็นทะเลทรายไม่มีต้นไม้นะครับไม่มีใบหญ้าไม่มีบ่อน้ําวะลาบัชรุนไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งแหล่งน้ำนะครับลำธารต่างๆไม่มีแต่ลองนึกดูสิครับว่าทำไมนบีอิบรอฮีมถึงได้วางไว้ให้คุณแม่ให้ภรรยาพร้อมกับคุณแม่ของอิสมาเอลก็คือท่านหญิงฮายัดอยู่ณที่นั่นการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์จะมีมาเสมอสำหรับเขาที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแล้วก็ท่านก็ได้ทิ้งไว้ที่นั่นแหละครับทิ้งท่านหญิงฮายัดไว้ขณะนั้นเองครับท่านหญิงฮายัดก็ได้ถามกอละซาวยูฮูฮายารุอิลาไอนายาไซยิดีอัตตารุคนีฮูนะโอ้นายของฉันเรียกเพราะมากเลยครับเรียกสามีคือท่านนบีเพียงก็เป็นเสมือนนายของท่านแหละเพราะว่าท่านนั้นท่านหญิงของเธอเพราะว่าเธอเป็นก่อนเคยเป็นคนใช้นะครับผู้หญิงรับใช้อยู่ในบ้านและพระนางซาร์ก็ทับทามติดต่อแล้วก็ได้แต่งงานกันนะครับอัตตารุกเนฮูนะณที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีคนไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรโอ้นายของฉันโอ้นายของฉันท่านทัดชิงฉันไว้ที่นี่กันนั้นหรืออัตตารุกเนวะไลซะฮูนะมาอุนวะลาตออามุนณที่นี่ไม่มีน้ำไม่มีเครื่องดื่มถามต่อไปอีกว่าถามหลายครั้งหลายคราหลายหนท่านนบีเพียงก็ยอมให้คำตอบหรือแม้กระทั่งที่จะเหลียวหลังมาให้ความสนใจแก่นางเลยเหมือนกับในว่าหันหลังให้เลยแหละครับคือถ้าอยู่ก็อยู่บนพาหนะเนี่ยไม่เหลียวมามองไม่หันหลังมามองไม่มามองแม้กระทั่งการถามของท่านนายหญิงหายถามแล้วหลายครั้งไม่ใช่ต้องการที่จะฝ่าฝืนแต่ถามแล้วก็เป็นข้อคิดให้กับผู้ศรัทธาครับว่านี่คือการมีความมั่นใจสุดท้ายท่านหญิงหายก็ได้ถามว่าฮัลอามารอกัลลอฮูบิฮาซานี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นี้เป็นคำสั่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้ให้ท่านกระทำกันนั้นหรือในการที่ท่านจะไปยังที่อื่นแล้วจะทิ้งฉันไว้ที่นี่วาลาต่ออามุนวาลาชารอบุน
วะไลซาฮูนามาอุนวะลาตออามุนฮาซาฮันอัมรกัลลอบิฮาซากอลาอิบรอฮีมุนาอัมนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมก็ตอบสั้นๆเลยนะครับว่านาอามฮาซาบิอัมริลลาห์นี้เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่ได้มองนะครับไม่ได้มองไม่ได้เหลียวหลังมามองซ้ายด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งจะลงมาจากพาหนะนี่เป็นอะไรล่ะถ้าคิดตามความรู้สึกเราเนี่ยเป็นอย่างไรครับถ้าคิดว่าโอ้โหขนาดนี้ยังไม่มองไม่ดูเนี่ยคิดเองแต่สำหรับผู้ที่เป็นนบีของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นข้อคิดให้กับเราเนี่ยการทดสอบบุคคลนะเป็นที่รักใครล่ะจะไม่รักลูกใครล่ะคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ต้องการให้ลูกๆเกิดความยากลำบากแพ้กระเทียงหนามตำเนี่ยนะครับนิดแม้กระเพียงหิวแม้กระเทียงโจ๊กถ้วยแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังสรรหาให้ครับพ่อแม่นั้นหิวไม่เป็นไรแต่ให้ลูกอิ่มก่อนแต่อิสมาอีลเด็กเล็กๆแบบนี้พร้อมกับพระนางฮายัดอยู่หน้าที่นี่ท่านหญิงฮายัดได้พูดอย่างไรครับความมั่นใจของเสียงเรียกแห่งซอฟากับมารวะเรียกจากซอฟากับมารวะนะครับอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับเรียกว่าอย่างไรอาจจะเป็นเรื่องราวของซอฟากับมารวะด้วยนะครับกอลัดฮายัดอีซันลาจูดีอานาอีซันลาจูยิลาจูดีอานาดังนั้นถ้าฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งฉันเป็นแน่หรือพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเราเป็นแน่นี่คือคำกล่าวของหญิงที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์ศรัทธานะครับต่ออัตต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังคำสั่งของสามีของท่านหญิงฮายัดที่บอกว่าถ้าหากมาณที่นี่ไม่มีน้ำไม่มีเครื่องดื่มไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีมนุษย์ไม่มีใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านนั้นเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วขอให้ท่านไปเถอะกับคำสั่งก่อนแล้วฉันจะอยู่ที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดทิ้งกันพี่น้องที่รักของเราครับนี่คือคำกล่าวของพระนางฮายัดหรือท่านหญิงฮายัดที่บอกตกลงท่านนบีเพียงถูกทดสอบอย่างไรบ้างโยนลงไปในกลองไฟตอนนั้นก็ปลอดภัยตอนนี้พัดภาคจากกันอีกแล้วกับลูกอันเป็นที่รักนะครับเชื่อว่าระหว่างนั้นอะไรคำสั่งของอัลลอฮ์สำคัญกว่าเคยแบบอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมพี่น้องครับคำสั่งของอัลเลาะห์นั้นอยู่เบื้องหน้าของท่านท่านปฏิบัติตามท่านแยกความผิดแยกความรักไว้ต่างหากแม้กระทั่งจะมองจะดูภรรยาก็ไม่แต่ท่านได้รับมีภรรยาที่ดีดังเช่นหญิงฮายท่านหญิงฮายัดว่าดังนั้นถ้าเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ท่านไปเถอะอัลเลาะห์จะไม่ทรงทอดทิ้งฉันกับลูกอย่างแน่นอนอัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดทิ้งนี่คือคำกล่าวของหญิงที่เป็นต้นแบบของการวิ่งหรือเดินระหว่างภูเขาซอฟากับมารวะซึ่งก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักขอละครับเรื่องราวที่นำเรียนกับท่านพี่น้องเนี่ยอะไรล่ะถ้ามีเวลาพอตอนนี้นะครับสรุปแล้วท่านนบีก็ไปด้วยกับอะไรด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์ณที่นั่นไปดังคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ปล่อยท่านหญิงฮายัดไว้กับลูกแล้วก็เธอก็มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์ครับหรือว่าฮัสบินัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลนะครับอย่างที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้เคยกล่าวขณะที่ท่านถูกบนในอยู่ในกองไฟท่านหญิงฮายัดก็ลักษณะเดียวกันว่าอัลลอฮ์เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับเราอัลลอฮ์เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับฉันกับลูกอัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดทิ้งหากว่าสามีของฉันคือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ไปดั่งคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดทิ้งเสบียงเริ่มหมดหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นครับหัวอกของคนที่เป็นแม่เป็นอย่างไรลูกร้องเป็นห่วงลูกหิวเป็นห่วงแม่สละได้พี่น้องที่รักของเราครับแม่สามารถที่จะสละชีวิตของเธอเพื่อลูกได้ดูท่านหญิงฮายัดนะครับวะอาติชาอิสมาอีลุมารอตันวะอารอดัตอุมูไอตัสซียะไอนตัสกิยะฮูมาอันวะลากินไอนันมาขณะนี้เมื่อท่านนบีเพิ่งไปแล้วพระนางฮายัดอยู่ณหุบเขาณแผ่นดินวาดีระหว่างซอฟากับมารวะในเวลานั้นพี่น้องครับอาติชากระหายน้ำขึ้นมาแล้วสิอาติชนะครับอาติชครับก็อิสมาอีลเนี่ยครั้งนั้นเสบียงหมดไม่มีอะไรแล้ววะอารอดาดัตอุมูอันตัสกียะฮูดังนั้นความต้องการของแม่เนี่ยอดได้อย่างที่บอก
แต่พระนางฮายัดล่ะนะครับคือพระนางฮายัดเนี่ยแม่ของท่านนบีอิสมาอีลต้องการอะไรพอลูกร้องคุณแม่ทุกคนจะทราบดีเนี่ยลูกเนี่ยเวลาเด็กร้องนะครับในนัยยะของเด็กร้องเนี่ยไม่บางแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะร้องเพราะโมโหร้องเพราะหิวร้องเพราะเสียใจคุณแม่เนี่ยจะเข้าใจดีนะครับคนที่เป็นคุณแม่จะรู้เลยว่าร้องเพราะอ้อนเป็นอย่างไรสัมผัสสำนึกจะรู้จากความเป็นแม่เป็นลูกใช่ไหมฮะร้องเพราะโกรธนะครับร้องเพราะอึดอัดรำคาญเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยมันจะมีนัยยะของการร้องแต่การร้องของลูกทุกๆนัยยะของการร้องพ่อแม่รับทนไม่ไหวหรอกสงสารท่านอย่างฮายัดก็เหมือนกันเมื่อท่านนบีอิสมาอีลร้องเพราะความกระหายอยากที่จะมีอาจจะเป็นนมก็ได้นะครับหรืออะไรที่จะเป็นสิ่งที่เป็นประทังท่านหญิงฮายัดยังไงครับอารอดัตอุมูอันนะตัสกียะฮูมาอันก็หาน้ำเธอวิ่งมองไปนะครับไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งสัตว์ไม่มีแม้กระทั่งนกก็ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าก็ไม่มีเลยหรือบางท่านบอกก็มีต้นพระลำก็ไปต้นพระลำที่มันไม่มีลูกไม่มีผลไม่สามารถจะให้ร่มให้เงาได้โดยประมาณนั้นวะลากินไอ้นั่นมาแต่ไหนละน้ำอยู่ที่ไหนเพราะว่าที่นี่วะลาตออามุนวะลาชะรอบุนวะลาบิรุนวะลานะรุนวะลาชะยัรวะลาฮัยวานวะลาบัชัดไม่มีมนไม่มีคนไม่มีใครที่มีชีวิตไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ที่นี่วะลากินไอ้นั่นมาวะมักกะตะไลซะฟีฮาบิรุนวะมักกะตะไลซะฟีฮานะรุนนะรุนวะกะดะฮัจรุตตาตะลับุลตาตะลูบุตตาตะลับุลตาตะลูบุลมาอะวะตัจรีมินัสซอฟาวัลมะรวะนะครับอย่างที่เรียนแล้วครับว่าเสียงเพียกเสียงเรียกแห่งซอฟาและมะรวะนะครับที่กล่าวถึงพระนางฮายัดวิ่งไปในขณะเดียวกันเนี่ยวิ่งนะครับวิ่งที่นั่นครับระหว่างภูเขาซอฟากับมะรวะนั่นที่เราจะไปฮัจญ์นี่แหละครับต้องไปไหมต้องไปถ้าก็ต้องไปเดินหรือวิ่งระหว่างซอฟากับมะรวะเป็นหนึ่งจากการทำฮัจญ์ที่มีความสมบูรณ์หนึ่งจากนั้นคือการวิ่งหรือเดินเยาะเจ็ดเที่ยวจากซอฟากับมะรวะทำแบบไหนล่ะทำอย่างที่หญิงคนแรกได้ทำด้วยกับการเรียกร้องไปการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ของผู้หญิงที่ชื่อพระนางฮายัดเป็นต้นแบบแห่งการวิ่งการเดินแซ่การซะเดินแซ่นะครับระหว่างซอฟากับมารวะแล้วครับเดินไปวิ่งไปทุกครั้งเมื่อเธอได้ยินเสียงขนาดเดียวกันก็ได้ยินเสียงร้องของอิสมาอีลเดินวิ่งกลับมาน้ำไม่มีไอ้นั่นมาเวลาชรบุญเวลาต่ออามุนเวลาบิรุนเธอได้วิ่งอย่างไรครับฮายรุตาตัวโลบุญมาตาจารีมินัสซอฟาอิลันมารวะว่ามินันมัรวะอิลัสซอฟาวิ่งไปวิ่งมาไม่หลายเที่ยว5 6 7โทษ7วิ่งไปแต่ละครั้งดูลูกไม่มีน้ำลูกร้องยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานความกระหายให้พันให้บ่าวของพระองค์ได้มีได้น้ำดื่มหรือตัวของข้าพระองค์คือท่านหญิงฮายัดเนี่ยบอกฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันสงสารลูกเหลือเกินไม่มีน้ำไม่มีนมให้ลูกได้ดื่มโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือสมดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงนัสรุสรอช่วยเหลือครับปรากฏว่าวิ่งไปในเที่ยวที่7อย่างที่เราไปเนี่ยเราเข้าไปวิ่งระหว่างซอฟามารวะใช่ไหมเดี๋ยวนี้วิ่งสบายเลยนึกภาพหลายพันปีก่อนพี่น้องครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีแม้กระทั่งคนที่ทําพี่น้องทั้งเราปู่คุณปู่คุณย่าของเราเมื่อหลายสิบปีก่อนเวลาซอฟามารวะเนี่ยไม่มีหลังคาไม่มีแอร์เหมือนปัจจุบันใช่ไหมเดี๋ยวนี้สบายครับวิ่งไปเหงื่อไม่ออกอ่ะนะฮะระหว่างซอฟากับมารวะปัจจุบันเป็นอย่างไรเพราะทางการซาอุดีเขาก็ต้องการให้ฮุจญะฮ์ได้รับความสะดวกสบายนะครับบางทีก็มีรถมีอะไรบริการด้วยใช่ไหมแต่พี่น้องครับบุคคลอันเป็นต้นแบบที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยคือพระนางฮายัดหนึ่งความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต่ออัตต่อพระองค์สองเชื่อฟังต่อท่านนบีอิบรอฮีมสามเพราะการมอบหมายต่ออัลลอฮ์และพระองค์ในเที่ยวที่เจ็ดนี่แหละครับอิลัสซอฟามารวะวะนัสรุลลอฮุฮาญะรอวะนัสรอิสมาอีลวะคอละกัลลอฮุมาอันนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงนุสรอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือวะนัสรอฮุลวะนัสรอนวะนัสรุลลอฮุฮาญะรออัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือท่านหญิงฮายัดด้วยกับอะไรวะนัสรอิสมาอีลและพระองค์ก็ได้ทรงช่วยเหลือท่านนบี
อิสมาอีลฟะคอละกัลลอฮุมามันวะคอดันมาอุนมินันอัรีวะชะรบะอิสมาอีลวะชะริบัตวะฮายัตวะบากิยัลมาอูฟะกานะบิรซัมซัมนะครับอัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือทั้ง2ชีวิตทั้งอิสมาอีลแล้วก็พระนะฮายัตด้วยกับน้ําซัมซัมนะครับก่อนจะจบไปแล้วครับดังที่นําเรียนกับพี่น้องว่าหลายพันปีมาแล้วฉะนั้นดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมขออย่างมีความอ่อนโยนต่ออัลเลาะห์ครับมีความสรรเสริญอัลเลาะห์แล้วก็ถ่อมตนว่าอย่างไรร็อบบานาอินนีอัสกันตุมินซุริยาติบิวาดีกอยริซิซัรอีนบัยติกัลมุฮัรรอมีร็อบบานาลิกุลียุกิมุศศอลาวะจะอัลอัฟอิดาตันมินันนาสตะฮวีอิไลฮิมวะซุกฮุมมินัสซะมารอติละอัลลอฮุมตัชกุรุนนบีอิบรอฮีมได้ร้องขอนี่เป็นเหตุการณ์นะครับโออัลเลาะห์พระเจ้าแห่งข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้นำลูกหลานข้าพระองค์มายาพันนักณหุบเขาอันปราศจากพืชพันธุ์ณบ้านของพระองค์นั่นคืออัลมุฮัรอมมักกะพระโอพระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์เพื่อพวกเขาดำรงการละหมาดขอพระองค์ทรงให้จิตใจของพวกเขาของหมู่มหาหมู่ชนพวกเขาเหล่านั้นครับทรงประทานปัจจัยชีพแก่พวกเขาหวังว่าพวกเขาจะขอบคุณแด่พระองค์ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปชลครับเราคงจะติดตามกันโอกาสหน้าครับวันนี้เรื่องราวของข้อคิดจากเสียงเรียกเพียแข่งโซฟาและมารวะครับก็จากลาไปก่อนครับโอกาสหน้าคงพบกันใหม่ขอพระองค์ทรงให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะวะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอินนะลิลมุตตะกีนมะฟาซา